بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาความจำเริญความโปรดปรานจากอีกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกๆท่านนะครับครั้งที่แล้วนี่นะครับเราพูดคุยกันในหะดีษบทที่3นะครับเรื่องราวของอาการหรือรุกลของอันอิสลามนะครับวันนี้เราจะเริ่มต้นในหะดีษบทที่4นะเราก็เรียนมา4บทละในหนังสือหะดีษเล่มใหม่นี้นะครับเมื่อวานนี้ไปเจอหลายคนเลยนะครับที่มัสยิดสวนพลูเป็นงานของสมาคมนะครับสถาบันที่เขาทำหลักสูตรให้เราเรียนเนี่ยสมาคมเพื่อการศึกษาอิสลามนะเมื่อวานนี้เป็นงานเขาที่มัสยิดสวนพลูมัสยิดที่เวลาบรรยายอยู่แล้วก็รถไฟผ่านแล้วก็ต้องหยุดบรรยายอ่ะนะเหมือนมัสยิดเหมือนตลาดร่มที่มันเขาเรียกร่มหุบอะไรอ่ะนะนั่นน่ะเมื่อวานนี้เป็นงานเข้ามาชาล็อกก็น่าจะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีแล้วก็เจอพี่น้องเราหลายคนนักเรียนที่ใช้หลักสูตรของทางสมาคมเนี่ยผมก็ได้แจ้งข่าวให้อาจารย์อามีนได้ทราบอีกครั้งหนึ่งแต่จริงๆแล้วอาจารย์อามีนทราบอยู่แล้วว่าทางมัสยิดชะฟีมาเรียมเนี่ยไม่ได้คือได้นำหลักสูตรเนี่ยมาใช้อย่างเป็นจริงเป็นจังเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็สอนจนกระทั่งผมมาสอนในเล่มที่5แล้วเนี่ยแสดงว่าเราสอนมาตั้งแต่เล่มที่1เล่มที่2เล่มที่3เล่มที่4แล้วก็เล่มที่5แล้วก็ยังมีวิชาอื่นวิชาเตาฮีดวิชาตัฟซีรของอาจารย์รอมฎอนแล้วก็มีวิชาอื่นๆอีกนะครับวิชาฟิกของอาจารย์ยูซุฟศรีมาลาก็ใช้กันมาอย่างต่อเนื่องจากพี่น้องคิดว่าน่าจะไม่ไหวน่าจะยากก็สุดท้ายก่อนทำดินละพูดคุยกันจนกระทั่งเข้าใจเป็นภาษาเดียวกันเนี่ยผมก็เลยไปคุยกับอาจารย์อามีนเหมือนกันว่าหลักสูตรนี้ไม่ได้เหมาะเฉพาะเด็กๆอย่างเดียวแล้วนะไม่ได้หมายความว่าเป็นเด็กฟัรดูอายินมานั่งเรียนหนังสือแต่ก็เหมาะกับผู้ใหญ่ด้วยผู้ใหญ่หมายถึงผู้ใหญ่อย่างผมนะและผู้ใหญ่อย่างท่านเนี่ยเหมาะด้วยคนที่นึกว่าจะเฉพาะเด็กๆจะเข้าใจผู้ใหญ่ก็เข้าใจฉะนั้นก่อนทำดุลิลละเมื่อวานก็เป็นงานสมาคมนะก็ใครมีโอกาสได้ไปร่วมแล้วก็พี่น้องใช้หลักสูตรอยู่ก็หมั่นเพียรในการขอดุอาให้อิหม่ามมัสยิดชะฟีมาเรียมให้ผู้สอนผมอาจารย์ยูซุฟอาจารย์รอมฎอนนะครับให้ได้มีสุขภาพแข็งแรงมีกำลังใจมาสอนได้ตลอดรอดฝั่งจนกระทั่งไปออกหลักสูตรชุดที่2มาอีกนะเราจะได้ร่ำเรียนกันอีกนะครับขอดุอาให้กับกรรมการสมาคมประธานอาจารย์อามีนเหมเสริมแล้วก็คณะของท่านนะให้ได้มีกำลังใจในการนำหลักสูตรดีๆมาให้กับพวกเราเราก็เอามาช่วยกันชี้แจงแถลงไขให้กับพี่น้องได้เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยวันนี้หะดีษบทที่4พี่น้องหะดีษบทนี้สำคัญมากเป็นหะดีษที่พูดถึงเรื่องของขั้นตอนของการสร้างมนุษย์ถ้าเราจะพูดในยุคในสมัยของเราเนี่ยนะในความเจริญทางด้านวิทยาการทางการแพทย์เนี่ยไม่ได้แปลกอะไรเลยเป็นเรื่องง่ายมากแพทย์สามารถพิสูจน์ได้ว่าเมื่อไรเป็นขั้นตอนนั้นเป็นขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนนู้นเมื่อไรที่ตัวอสุจิขอโทษนะตัวอสุจิของผู้ชายแล้วก็ของผู้หญิงเนี่ยผสมกลมกลืนกันเวลาของผู้ชายนี่วิ่งไปนี่นะไปผสมกับอสุจิของผู้หญิงหลังจากนั้นก็ไปฝังตัวที่มดลูกของผู้หญิงนะหลังจากนั้นก็รอขั้นตอนระยะเวลาสร้าง
เนื้อสร้างตัวก่อตัวเป็นก้อนเลือดก้อนเนื้อนะเป็นรูปเป็นร่างเป็นแขนเป็นขาจนกระทั่งทำอุลตราซาวด์เดี๋ยวนี้อุลตราซาวด์นี่นะที่เราบอกอุลตราซาวด์ที่เราอยู่กันเนี่ยนะไม่ได้ 3D แล้วนะเป็น 6HD สามารถที่จะพลิกเขาเรียกว่าเราคือตัวเราไม่ได้พลิกตัวแม่เด็กนะไอตัวกล้องเนี่ยนะที่มันอยู่ข้างนอกแล้วก็สีไปที่ท้องของผู้หญิงเนี่ยนะสามารถที่จะพลิกดูเด็กได้ทุกมุมเลยจมูกโด่งไหมขนตาเหมือตาเหมือนยายเหมือนตาเหมือนกีเหมือนโต๊ะเหมือนหยางตาเลตาเขฮะเล็บมีไหมมันแบบดูได้ละเอียดขนาดนั้นเขาเรียกว่าเป็นระบบไม่รู้เขาเรียกว่ายิ่งกว่า HD 6HD หมุนรอบทิศทางเรียกว่า360องศาหมุนนะเดี๋ยวนี้สำหรับโรงพยาบาลใหญ่ๆที่เป็นเอกชนนะใครไปฝากคันที่ระดับ 300,000 เนี่ยเขาโอ้โหดูแลยิ่งกว่าลูกตัวเองอีกว่าลูกตัวเองยังไม่ดูขนาดนี้เลยนะต้องดูแลลูกคนอื่นเขาเนี่ยเห็นไหมในระบบที่วิวัฒนาการปัจจุบันสามารถให้คำตอบได้แต่ก็ยังยืนยันว่าคำตอบก็ไม่ละเอียดเหมือนหะดีษของท่านนบีหรือในกุรอานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรานึกย้อนไปอีกนิดนึงพี่น้องเพื่อที่จะให้มองว่าหะดีษบทนี้สำคัญหรืออัศจรรย์เนี่ยนะย้อนไปเนี่ยเราตอนนี้เราพูดในปัจจุบันนะที่มีระบบอุลตราซาวระบบการดูแลเด็กในครรภ์ของมารดาชนิดที่แบบละเอียดทีท่วนว่าเป็นอย่างไรสุขภาพแข็งแรงหัวใจเต้นนาทีละเท่าไหร่เหมือนปกติหรือไม่แขนขาครบหรือเปล่านี่นะเราย้อนกลับไป 1,400 ปีที่แล้วอัลลอฮฺอักบัรย้อนกลับไป 1,400 ปีที่แล้วเรามายุรู้ในปัจจุบันเนี่ยเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาว่าละเอียดนะแต่เราย้อนกลับไป300ปีที่แล้วอยู่ไหนกันเนี่ยเรานี่ไม่รู้เป็นตัวลุงออสลุงแอดอะไรอยู่ที่ไหนนะแต่เราอยู่ที่ไหนเนี่ยอ้าว500ปีที่แล้วคนไทยใส่เสื้อยังเป็นคนกรุงศรีอยุธยายังไม่ได้ย้ายเมืองหลวงมาอยู่กรุงเทพยังใช้ชีวิตอยู่ในลำคลองแม่น้ำจนมีบางที่เห็นไหมพี่น้องเห็นมีบางที่เห็นไหมบางที่เนี่ยเขาเรียกว่าแขกอะไรนะแขกแล้วช่วยผมหน่อยอยากจะคือเขาเรียกว่าไม่ได้มีพื้นที่อยู่บนดินด้วยนะอยู่ในน้ำอยู่บนแพค้าขายทำการค้านี่ต่อแพกันมายาวบึดมานี่นะแต่เป็นมุสลิมเราเนี่ยนะอยู่บนแพไปตามลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยย้อนไปเมื่อ300ปี500ปีหรือ600ปีที่แล้วนี่มุสลิมอยู่ที่ไหนอยู่ปัตตานีบ้างอยู่ไหนอยู่อยุธยาบ้างแล้วคนไทยทำอะไรตอนนั้นถอดเสื้อใส่ผู้ชายก็ใส่ผ้าเตี่ยวอย่างเดียวใส่ผ้าข้างบนอย่างเดียวปิดเอาร้ออย่างเดียวเข่าก็เปิดเอาร้อด้านบนก็เปิดเห็นไหมเราดูในหนังอะนะไอ้พวกที่ยังไม่เลิกทงเลิกทาสอะไรทั้งหลายน่ะเป็นไงอะสภาพแล้วนึกใครมันจะพูดเรื่องวิวัฒนาการทางการแพทย์แค่จะดำรงชีวิตให้เป็นมนุษย์จริงๆมันยังดำรงไม่รู้จะดำรงยังไงเลยมันแต่มีเจ้าขุนบุญนายใช่ไหมคือผมจะย้อนให้กับพี่น้องได้รู้ว่าและหะดีษบทนี้มันคือมันพูดเนี่ยนะเราอยู่ในยุคปัจจุบันแล้วมาพูดหะดีษบทนี้เนี่ยนะมันดูไม่แปลกหรอกเพราะว่าวิวัฒนาการทางการแพทย์มันตอบโจทย์เราทุกอย่างแต่พอถึงย้อนกลับไป 1,400 ปีมนุษย์หน้าไหนมันพูดเรื่องพวกนี้อ่ะจริงผมอยากจะชี้ชวนให้พี่น้องได้รู้ว่าถ้าเราไม่พูดแบบนี้นะหะดีษบทนี้ก็อ่านแล้วปกตินบีพูดเอ้ยเก่งว่ะรู้ได้ไงวะแต่ถ้าเราให้พี่น้องย้อนกลับไปเนี่ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันพูดได้ยังไงวะมันไปรู้ได้ยังไงว่าใครไปสั่งไปสอนไปพูดไปคุยอุลตราทรงอุลตราซาวมันมีไออุลตราซาวมันมีในยุคเราไอยุคก่อนหน้านู้นมันยังไม่มีเลยถามว่าเมื่อก่อนคนไทยคลอดลูกยังไงหมอตำแยหมอตำแย
ถ้าขวางถ้าลูกขวางเป็นยังไงเป็นแม่นาคนะตายทำไม่ได้ไม่มีระบบผ่าลูกผ่าคลอดมีไหมไม่มีร้อยปีที่แล้วมีไหมถามไปถามโต๊ะถามกีเราออกลูกกันยังไงโต๊ะกีคลอดลูกกัน6คน7คนน่ะขึงกันทั้งนั้นแหละขึงคือเอาเชือกขึงแล้วก็คลอดร้องเหมือนเราดูในหนังอ่ะใช่ไหมมีไหมระบบอุลตราซาวด์ร้อยปีที่แล้วไม่มีนะมีจะมารู้ไหมต้องฉีดบำรุงครรภ์กินยาบำรุงครรภ์ด้วยเดี๋ยวไอ้หวังมันตัวไม่ขาวฮะมีไหมตอนนี้ลูกครบส่วนสมบูรณ์ร้อยปีที่แล้วไม่มีจะคลอดทีมาต้มน้ำร้อนแล้วก็เรียกหมอตำแยมาหมอประจำหมู่บ้านนะเรียกว่าหมอตำแยหมอแม่หมออะไรก็แล้วแต่จะว่าไปอ่ะนะถ้าเด็กขวางท้องเมื่อไรหรือไม่คลอดลูกออกตามปกติหัวไม่ลงอ่ะนะเป็นยังไงอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนไม่มีทางอื่นนอกจากตายสถานเดียวแต่สมัยเรานี่มีผ่าคลอดมีอย่างนั้นมีอย่างนี้นี่มันพูดกันในสมัยเราแต่ร้อยปีที่แล้วมันไม่ได้เป็นแบบนี้แต่ท่านนบีพูดเนี่ย 1,400 ปีที่แล้วเอามาดูอะไรนบีพูดว่าไงดูนะเปิดยังใครยังไม่เปิดใครยังไม่เปิดขอให้เปิดนะจะเล่นอะไรใครยังไม่เปิดขอให้เปิดวันนี้ไม่ได้หยิบแว่นภาษาอาหรับมาอาจจะอ่านภาษาอาหรับไม่ค่อยคล่องหน่อยนะอันอาบีอับดุลรอห์มานใครไม่เปิดขอให้เปิดด้วยนะอันอาบีอับดุลรอห์มานอับดุลลอฮ์หะดีษบทที่4นะอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดรอดิยัลลอฮุอันฮุกอลาحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلكثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله إلا غيرهإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعملبعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم หะดีษบทนี้นะเดี๋ยวอ่านคำแปลนะครับดูคำแปลนะครับรายงานจากอาบีอับดุลรอห์มานชื่อของเขานะอาบีอับดุลรอห์มานเป็นพ่อของอับดุลรอห์มานชื่อจริงๆคืออับดุลลอฮ์อิบนุมัสูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุอับดุลลอฮ์อิบนุมัสูดนี่เป็นกุรอเป็นนักอ่านอัลกุรอานของท่านนบีเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเป็นคนบันทึกอัลกุรอานเป็นผู้ที่รายงานหะดีษมากจำนวนมากเขาเรียกว่าในจำนวนที่มากที่สุดในเหล่าบรรดาซอฮาบะห์หมายถึงว่าอยู่ในกลุ่มที่รายงานหะดีษจำนวนมากอ่ะจดไว้นะ3เรื่องนะ
อับดุลเลาะห์อิบนุมะซูดเป็นอะไรนักอ่านอัลกุรอานหรือกอรีของท่านนบีเป็นนักอ่านอัลกุรอานเวลานบีได้รับวาฮีมาเนี่ยนักกอรีนักอ่านทั้งหลายจะอ่านให้เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ฟังเป็นกอรีต้นๆของท่านนบีนักอ่านอัลกุรอานอับดุลเลาะห์อิบนุมะซูด2อับดุลเลาะห์อิบนุมะซูดเป็นอะไรเป็นผู้ที่หนึ่งในรายงานผู้ที่รายงานหะดีษมากที่สุดคนหนึ่งในกลุ่มหัวแถวของท่านในเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยอับดุลลอฮ์อิบนุมะซูดเป็นอะไรอีกฮะเมื่อกี้เราว่ากันว่าอะไรนะเป็นนักอ่านกุรอานเป็นอะไรเป็นผู้ที่รายงานหะดีษจำนวนมากแล้วก็มีอะไรอีกฮะลืมแล้วลืมด้วยเขาเรียกว่าเป็นซอฮาบะห์ระดับต้นๆหรือว่าเป็นหัวกะทิของท่านนบีที่เป็นวัยรุ่นเป็นวัยรุ่นอับดุลลอฮ์อิบนุมะซูดอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสอับดุลลอฮ์อิบนุอัมรุบนุนอาสเหล่านี้เป็นซอฮาบะห์เยาวชนวัยรุ่นของท่านนบีที่ศึกษาศาสนาที่มีความเข้าใจเชี่ยวชาญในเรื่องศาสนาการอ่านกุรอานของอับดุลลอฮ์อิบนุมะซูดนี่นะจนกระทั่งท่านนบีบอกว่าใครที่อยากจะรู้ว่าญิบรีลอ่านกุรอานให้ฉันฟังอย่างไรไปฟังอับดุลลอฮ์อิบนุมะซูดอ่านว่าญิบรีลเนี่ยเวลามาหาท่านนบีเนี่ยนะอ้าวฟังนะญิบรีลเนี่ยมาหาท่านนบีเนี่ยจะเอาอะไรวะฮีใช่มั้ยเอากุรอานมาให้ใช่มั้ยจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาอายะห์นี้เอากุลฮุวัลลอฮ์ไปให้หน่อยกุลอูซุบิร็อบบิลฟะลักไปให้หน่อยกุลอูซุบิร็อบบินนัสไปบอกท่านนบีหน่อยใครเอามายิบรีลเอามาอ่านให้ใครฟังท่านนบีมุฮัมมัดฟังนบีก็อ่านตามท่านยิบรีลท่านนบีบอกว่าใครอยากจะฟังว่ายิบรีลอ่านให้ฉันฟังแบบใดเสียงแบบไหนให้ไปฟังใครอ่านอับดุลลอฮ์อิบนุมะซูดแสดงว่าอ่านเนี่ยคล้ายกับท่านยิบรีลอะลัยฮิสสลามสุดยอดไหมสุดยอดเรียกว่าเป็นสุดยอดแห่งการอ่านอัลกุรอานอ่านเหมือนญิบรีลอ่านน่ะมนุษย์โลกล่าที่ไหนอ่านเนี่ยอ่านแบบญิบรีลอ่านให้ท่านนบีฟังซึ่งถือว่าสุดยอดนะสุดยอดสำหรับความเป็นตัวตนของอับดุลลอฮ์อิบนุมะซูดรอดิยัลลอฮุอันฮุกอละอับดุลลอฮ์อิบนุมะซูดบอกว่าฮัดดะษะนารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้บอกกับฉันฮัดดะษะนารอซูลุลลอฮ์ท่านนบีได้บอกกับพวกเราบอกว่าอะไรวะฮูวัสซอดิกุลมัสดุกเอาคำนี้สำคัญมากนะใครยังไม่ได้เห็นคำนี้วะฮูวัสซอดิกุลมัสดุกก็แปลว่าและท่านนบีคืออัสซอดิกผู้ที่พูดจริงผู้ที่ไม่มีวันโกหกอัลมัสดูกและสิ่งที่ออกมาจากท่านนบีก็จริงด้วยพูดก็จริงหมายถึงตัวท่านนบีสิ่งที่พูดออกมาก็จริงด้วยจดไว้นะขีดไว้ว่าหะดีษบทนี้มันจะมีคุณลักษณะแปลกนิดนึงไม่เหมือนกับหะดีษบทอื่นๆที่เราอ่านท่านซอฮาบะห์อื่นรายงานว่าอันอบีฮุไรเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกอละกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรายงานจากอบีฮุไรเราะห์และท่านนบีนั้นได้กล่าวว่าจบแต่อับดุลลอฮ์อิบนุมะซูดบอกว่าเรื่องนี้มันสำคัญมากต้องการันตีนบีไปอีกนิดนึงจริงๆไม่ต้องก็ได้นะแต่เพื่อทำให้เกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องต่อไปนี้นี่นะเป็นเรื่องจริงจริงวะฮูวัสซอดิกุลมัสดูกอันนี้เป็นคำพูดของอับดุลลอฮ์อิบนุมะซูดว่านบีมุฮัมมัดเป็นผู้ที่พูดจริงและสิ่งที่ออกมาจากท่านนบีทั้งหมดก็เรื่องจริงด้วยเชื่อถือได้ด้วยไม่มีวันโกหกทั้งสิ้นดูนบีพูดเรื่องอะไร
อินนาอาฮาดะกุมยุจมาอุคอลกูฮูฟีบัตนีอุมมิฮีอัรบะอีนายาวมันนุตฟะตันนี่จริงแรกทุกคนในหมู่พวกท่านจะถูกรวมกันก็คืออสุจิผู้ชายอสุจิผู้หญิงนี่นะจะรวมกันอยู่ในครรภ์ของแม่ของเขาครรภ์ของผู้หญิงนี่นะในสภาพที่เป็นอะไรอสุจิเนี่ยเป็นน้ำอสุจิเนี่ยนะยังไม่ก่อตัวเนี่ย40วันด้วยกันนี่นบีพูดแบบฟันธงเลยนะบอกอยู่ในครรภ์ในสภาพที่เป็นอสุจิเนี่ย40วันเห็นบางคนเวลาจะรู้ว่าตัวเองท้องเนี่ยประจำเดือนขาดไปกี่เดือน2เดือนเพราะว่า40วันเนี่ยมันเดือนกว่าๆใช่ไหมบางทีประจำเดือนแรกขาดเราก็นึกว่าปกติไม่ได้มีอะไรพอประจำเดือนที่สองขาดนี่เริ่มเกิดการสงสัยและสงสัยจะท้องหรือเปล่าเห็นไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยรวมตัวในฐานะเป็นอสุจิผู้ชายกับอสุจิผู้หญิงนี่นะในครรภ์ของมารดาในสภาพที่เป็นน้ำอสุจินี่นะเป็นมาอุลมาฮีนในอายะห์อัลกุรอานบอกว่าเป็นมาอุลมาฮีนเป็นน้ำที่มีการรวมตัวกันระหว่างผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนี่ไม่ใช่คำพูดที่ลามกนะเป็นคำพูดทางการแพทย์ในสภาพนี้เท่าไหร่40วันด้วยกันนบีฟันธงโดยไม่กลัวว่าวิวัฒนาการทางการแพทย์ในยุคปัจจุบันจะมาโต้นบีเลยนะ 1,400 ปีที่แล้วนะนึกกลับไปด้วยนะพูดเรื่องวิวัฒนาการทางการแพทย์เคยมีพงศาวดารในบ้านเราพูดเรื่องนี้ไหมไหนลองไปนึกสิเอ๊ะมีไหมบ้านเราเห็นมีพงศาวดารกันเยอะแยะไปหมดแล้วมันพูดเรื่องการแพทย์คนนั้นคนนี้คนที่เก่งที่สุดหมอตำแยที่มีชื่อเสียงที่สุดมาพูดบอกว่านี่นะเธอจะอยู่ในครรภ์ของมารดาในสภาพที่เป็นไม่เคยปรากฏในชีวิตนะมีแต่ว่าพม่ามาเอาอะไรของฉันไปฉันไปเอาอะไรของพม่ามานะไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะไม่เกี่ยวอ่ะนบีพูดต่อไป40วันในสภาพที่เป็นอะไรเป็นน้ำอสุจิมีการผสมผสานระหว่างอสุจิผู้ชายอสุจิผู้หญิงน้ำผู้ชายน้ำผู้หญิงขอโทษนะเป็นแบบนี้นะเพื่อให้พี่น้องเข้าใจซุมมายากูนูอะลากอตันมิสลาซาลิกต่อจากนั้นเมื่อเป็นน้ำอสุจิแล้วสำหรับผู้ชายผู้หญิงแล้วมีการรวมตัวแล้วมีการตั้งจะตั้งโครงสร้างแล้วเนี่ยนะก็จะเป็นอะลากอแปลว่าก้อนเลือดเป็นก้อนเลือดมิสลาดาลิกอีก40วันใครไปอุลตราซาวด์ตอนนั้นนี่นะก็จะเห็นเป็นก้อนกลมๆเหมือนก้อนเลือดที่หมอยืนยันว่าอะไรท้องคุณท้องเพราะมัน80วันแล้วมัน3เดือนแล้วนะแต่ยังไม่เป็นตัวนะเป็นก้อนเลือดซุมมายากูนมุดกอตันมิสลาดาลิกต่อจากนั้นเมื่อผ่านก้อนเลือดแล้วก็เป็นก้อนเนื้อมุดกอตันแปลว่าก้อนเนื้อนี่อัลลอฮ์นบีพูดเป็นขั้นตอนเลยนะว่าหลังจากที่เป็นน้ำอสุจิผสมผสานระหว่างผู้ชายผู้หญิงเรียบร้อยฝังตัวในมดลูกในโพรงมดลูกในปีกมดลูกของผู้หญิงแล้วเนี่ยนะในสภาพที่เป็นน้ำอสุจิ40วันเป็นก้อนเลือด40วันแล้วก็เป็นก้อนเนื้ออีก40วันก็คือเนื้อมาหุ้มก้อนเลือดมนุษย์ทุกคนผ่านกระบวนการนี้ไหนมีใครเกิดขึ้นมาไม่เป็นก้อนอะไรเลยไม่มีมะไม่มีนะหลังจากนั้นเมื่อเป็นก้อนเนื้อแล้วนี่นะก้อนเนื้อก็คือมีแขนมีขาเริ่มจะมีเป็นตัวเป็นตนเริ่มเห็นหัวเห็นแขนออกมาเห็นขาออกมานี่นะเป็นยังไงต่อซุมมายุรซิลูอิไลฮิลมาลากุต่อจากนั้นทุกๆวิญญาณทุกๆคนที่อยู่ในครรภ์ของมารดาเนี่ยนะในโลกในครรภ์ของมารดาเนี่ยอัลลอฮ์จะอะไรจะส่งมาลาอิกะห์ไปแต่ละคนจะมีมาลาอิกะห์ไปทำหน้าที่อะไรเป่าวิญญาณฟะยุมฟะคูฟีฮิรูห์มาลาอิกะห์มีหน้าที่เป่าวิญญาณลงไปในก้อนเนื้อนั้นเวลาคนก็ไปซาวหมอเขาแนะนำยังไงต้องผ่าน120วันค่อยมาซาวเอ้าทำไมอ่ะก็ไอ้แกไปซาวตอนเป็นก้อนเลือดก้อนเนื้อมันยังไม่มีประโยชน์
นู่น120วันค่อยมาซาวใช่ไหม40วันเป็นอะไรคราบอสุจิเป็นน้ำผสมประสานระหว่างผู้ชายผู้หญิงฝังตัวในมดลูกในมดลูกของผู้หญิงต่อจากนั้นอีก40วันเป็นก้อนเลือดไปซาวตอนนั้นก็ไม่มีประโยชน์ใดๆหมอบอกอย่ามาซาวเลยเสียเงินเปล่าต่อจากนั้นอีก40วันเป็นก้อนเนื้อแล้วจะซาวเมื่อไหร่ล่ะหมอผ่าน120วันเฮ้ยหมอไม่เอามาจากไหนวะแล้วอิสลามเอามาจากไหนเนี่ยนบีมารู้ได้ยังไงเนี่ยเป่าวิญญาณตอน120วันและโดยวิทยาการทางการแพทย์ก็ยอมรับว่าเป๊ะเลยที่ท่านนบีพูดไม่มีอะไรผิดเพี้ยนแม้แต่วันเดียว120วันอัลลอฮ์ส่งมาลาอิกะห์ไปเป่าวิญญาณเด็กคนนั้นมีหัวใจเต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บแล้วไปซาวพอไปซาวก็เห็นเป็นหัวใจเด็กเต้นอยู่นั่นแหละวิญญาณได้ถูกเป่าเรียบร้อยแล้วเข้าใจ120วันกี่เดือนเนี่ย120วันเนี่ย4เดือนใช่ไหมสี่เดือน3 42ใช่ไหมครับ30เก่งมากคิดเลขกันเก่งมากเลยชำนาญนะกับตัวเลขนะแต่อย่าไปยุ่มย่ามกับเขานะอัลฮัมดุลิลลาห์มาชาอัลลอฮ์ผมนี่คิดไปอย่างอื่นตัวเลขเนี่ยไม่เรื่องเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเวลาวันที่1วันที่16เนี่ยก็ชำนาญตัวเลขจริงๆเลยไม่ได้นะอันนั้นไม่ได้นั้นไม่ได้นั้นบาปนะครับวายุมารุบิอัรบะอิกะลิมาตินมาลาอิกะท่านนั้นเนี่ยนะที่มาเป่าวิญญาณนี่ทำอยู่4เรื่องจะมากำหนด4เรื่องอัลลอฮ์จะให้อะไรบิกะลิมาตินมี4เรื่องโดยการที่จะกำหนดให้เด็กคนนั้นที่อยู่ในครรภ์ของมารดาที่ผ่านกระบวนการเป่าวิญญาณ120วันหรือ4เดือนนี่นะทำอะไรบิกัตบิริสกีฮีกำหนดริสกีของเขาว่าเขานี่จะมีริสกีเท่าไรอายุไขเท่าไรอายุถึง60อายุ170 120อายุ90อายุ34สัปดาห์ที่แล้วอายุ34เสียชีวิตผมนี่ใจหายแวบเลยนะใจหายแวบเลยนะยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่แต่ไม่แน่เราอัลลอฮ์ไม่ได้ถามว่าพร้อมไม่พร้อมนะอัลลอฮ์จะเอาพระองค์ก็จะเอานะเนี่ยกำหนดมาแล้วกำหนดว่าอะไรบีกาติบีริสกีฮีว่าเขาจะมีริสกีเท่าไหร่ทำงานอะไรมีริสกีเท่าไหร่มีเงินเก็บเท่าไหร่มีเงินฝากเท่าไหร่หนี้สินเท่าไหร่นี่แหละอัลลอฮ์กำหนดมาตั้งแต่วันแรกที่มาลาอิกะห์เป่าวิญญาณสองว่าอาจาลีฮีกำหนดอายุไขของเขาอายุเท่าไรอายุ34อายุ35อายุ60อายุ70อายุ90อายุ120หรือว่าจะเดินไปแจ้งทะเบียนเองว่าฉันเกิดตอนปีนั้นปีนี้เขาเรียกว่าเดินไปแจ้งเขตเองอะไรประมาณเนี้ยนะ3วะอามาลีฮีงานของเขาที่อยู่ในดุนยานี้จะทำงานอะไรเป็นอย่างไรมีหน้าที่อะไรวะชากียุนเอาซาอีดุน4อย่างนะก็คือมีความสุขหรือว่ามีความทุกข์ชากียุนเนี่ยแปลว่าความทุกข์ซาอีดุนแปลว่าความสุขมีลูกต้องชื่อซาอีดนะเพราะซาอีดแปลว่าอะไรความสุขซาอีดุนซาอีดแปลว่าความสุขนะ4อย่างนะที่อัลลอฮ์ให้มาลาอิกะห์ที่เป่าวิญญาณมากำหนดอะไรบ้าง1ริสกีของเขาปัจจัยยังชีพของเขา 2. อายุไขของเขา 3. การงานของเขาว่าเขาจะเป็นคนที่ทำงานแบบไหนเป็นอย่างไรงานดีงานไม่ดีเป็นอย่างไร 4. มีความสุขหรือว่าความทุกข์เข้าใจยังนี่วันนั้นเนี่ยมาลาอิกะห์เป่าวิญญาณและกำหนดเรียบร้อยตามคำสั่งของอัลลอฮ์นะฟาวัลลอฮิลลาซีลาอิลาฮะอิลลากอยรูนบีก็บอกต่อไปฉันขอสาบานต่ออัลเลาะห์พระผู้อภิบาลผู้ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์อินนาอาฮาดะกุมละยะมะลุบิอามะลิอะห์ลิลญันนะติฮัตตามายะกูนุบัยนะฮูวะบัยนะฮา
อิลลาซิรอฟายัสบิกุอะลัยฮิมกิตาฟายะอ์มะลุบิอะมะลินอะห์ลินนาริฟายัดคูลาฮาวะนียาดุบิลลาห์แปลว่าอะไรคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านจะปฏิบัติเรื่องราวที่เป็นเรื่องของชาวสวรรค์จนกระทั่งระหว่างเขากับชาวสวรรค์เนี่ยแค่ศอกเดียวแค่นั้นเองอีกศอกเดียวเข้าสวรรค์แล้วเป็นยังไงแต่ว่าในบันทึกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้บันทึกให้เขาเป็นชาวนรกและเขาจะปฏิบัติเรื่องราวของชาวนรกฟะยัดคูลูฮาอัลเลาะห์จะให้เขาเข้านรกเดี๋ยวใจเย็นๆค่อยฟังดีๆอันนี้เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงเอาต่อไปวะอินนะอะฮะดะกุมละยะมะลุบิอะมะลินนารฮัตตามายะกูนุบัยนะฮูวะบัยนะฮาอิลลาซิรอฟะยัสบิกุอะลัยฮิมกิตาบฟะยะมะลุบิอะมะลินอะห์ลินญันนะติฟะยัดคูลูฮาแปลว่าอะไรแปลว่าแล้วคนๆหนึ่งคนใดก็แล้วแต่ในหมู่พวกท่านที่ถูกกำหนดว่าเป็นชาวนรกปฏิบัติเรื่องราวของชาวนรกจนกระทั่งระหว่างเขากับนรกเนี่ยแค่ศอกเดียวแค่นั้นเองจะเข้านรกอยู่แล้วแต่ในบันทึกของอัลลอฮ์นั้นบันทึกเขาให้เป็นชาวสวรรค์สุดท้ายเขาก็ปฏิบัติเรื่องราวของชาวสวรรค์และอัลลอฮ์ก็ให้เขาเข้าชาวให้เป็นชาวสวรรค์ให้เข้าสวรรค์ของพระองค์นี่เป็นกำหนดการคร่าวๆที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้กับมนุษย์ทุกๆคนในดุนยานี้ว่าอัลลอฮ์ได้กำหนดริสกีให้กับเขากำหนดอายุขัยให้กับเขากำหนดอะไรงานการของเขากำหนดความสุขความทุกข์ให้กับเขาและแน่นอนเหลือเกินในท้ายหะดีษที่ท่านนบีได้พูดหมายถึงเราเองต้องระมัดระวังว่าให้งานของเราในบ้านปลายเป็นงานของชาวสวรรค์เขาเรียกว่าท่านนบีบอกว่าอัลอามานบิลคอวาตีมงานวัดกันที่ตอนสุดท้ายอามานที่เราปฏิบัติมาทั้งหมดเนี่ยวัดกันที่บั้นปลายก็คือสุดท้ายนบีบอกว่าคนเรานี่นะแม้ว่าจะเป็นคนดีนี่นะอย่าประมาทว่าเราจะได้ตายดีนะถ้าเราเป็นคนดีแต่เราจิตใจไม่ดีเนี่ยเราไม่ได้ซื่อสัตย์ต่อล้ออย่างแท้จริงเนี่ยสร้างภาพตัวเองเป็นคนดีสร้างภาพตัวเองเป็นคนมีอีมานสร้างภาพตัวเองเป็นคนละหมาดไม่ได้มีความจริงใจต่ออัลลอฮ์นี่นะอัลลอฮ์จะให้ตายในสภาพที่เป็นชาวนรกวันอียาซุบิลลาห์แต่เราเห็นคนคนหนึ่งเนี่ยดื่มเหล้าทั้งวันไม่เคยละหมาดเลยเราก็อย่าไปตัดสินเขาว่าเขาจะเป็นชาวนรกหรือเราจะไปตัดสินใครว่าคนนี้ชาวสวรรค์แน่ๆเพราะสวรรค์กับนรกใช่ของเราไหมไม่ใช่ในบ้านปลายของเขาอัลลอฮ์จะให้บันทึกเขาเป็นชาวสวรรค์ก็ได้คนจำนวนมากที่ผมเห็นนะพี่น้องฉีดยาฉีดผงนี่นะคือติดยาเสพติดพูดง่ายๆดูดกัญชาฉีดผงบ้านปลายชีวิตเข้าสุราอัลเลาะห์ยังให้มีเวลามาละหมาดสุดท้ายตายไปในสภาพที่มีกะลิมอด้วยมาชาอัลลอฮ์มีคนจำนวนมากดูดีสภาพดีจิตใจนะไม่รู้แต่สภาพดีตายไปในสภาพที่ไม่พึงประสงค์เพราะฉะนั้นงานวัดกันที่บ้านปลายไม่มีใครสามารถตัดสินให้แก่ใครและใครได้หน้าที่ของเราล่ะเราไม่รู้นี่ว่าอัลลอฮ์ตัดสินเราอย่างไรไม่ได้หมายความว่าเราไม่รู้นี่ว่าอัลลอฮ์ให้ฉันเป็นชาวนรกหรือฉันเป็นชาวสวรรค์ฉันจะตายดีหรือตายไม่ดีหน้าที่ของเราทำให้ดีที่สุดหน้าที่ของเราคืออะไรปรับจิตใจเราให้ดีที่สุดเท่าที่ซื่อสัตย์กับอัลลอฮ์ให้มากที่สุดขอต่ออัลลอฮ์ว่าให้ฉันได้เป็นหนึ่งในชาวสวรรค์ให้ฉันได้มีสภาพที่ดีให้ฉันได้มีสภาพที่ดีและตายไปในสภาพที่ดีด้วยอย่าให้ฉันคนอื่นมามองฉันในสภาพที่ฉันไปตายแล้วแบบอัลลอฮ์ที่ตายต่างเยอะแยะไปตายหน้าโรงเบียร์เนี่ยเมาแอมาเลยทั้งที่เป็นคนดีผิดหวังอะไรสักอย่างหนึ่งตายกินเบียร์กินเหล้าตายทำซินาตายทั้งที่เป็นคนดีมาตลอดช่วยเหลืองานสุราช่วยเหลืองานมัสยิดบริจาคเด็กกำพร้าช่วยเหลือหญิงไม้แต่สุดท้ายผิดหวังอะไรสักอย่างไม่พอใจอะไรสักอย่างปฏิบัติงานที่ไม่ดีไม่งามแล้วก็เสียชีวิตในสภาพนั้นเป็นไงอ่ะมันก็เป็นบั้นปลายบอกได้ว่าเนี่ยเขามีชีวิตที่ไม่ดีแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะอยู่ในนรกตลอดกาลนะ
อัลลอฮ์จะให้เขาเข้าสวรรค์อย่างแน่นอนแต่เขาต้องถูกชำระโทษในไฟนรกตามความผิดของเขาเพราะฉะนั้นสรุปนะสรุปคนเราเนี่ยวัดกันที่ท้ายๆแต่ไม่ได้ให้เรารอท้ายๆนะงั้นเอางี้ดีกว่าจะทำฮัจญ์เมื่อไหร่ดีอ๋อรอให้แก่ก่อนค่อยไปทำไมไม่รีบไปตอนนี้กลับมาทำชั่วอีกจะทำฮัจญ์ทำไมวะบางคนคิดอย่างนี้ไงใช่ไหมบางคนคิดบอกเมื่อไหร่ไปทำฮัจญ์เงินก็มีแล้วมะห์รอมก็มีแล้วทำไมไม่ไปทำฮัจญ์สักทีโอ้ไม่เอาอะเดี๋ยวรอ60ก่อนค่อยไปเกษียณก่อนลูกแต่งงานปลูกบ้านเสร็จก่อนยังไม่รีบใดๆทั้งสิ้นแล้วทำไมอะกลับมาเผื่อว่าจะตายเลยจะได้กลับไปหาล้อเลยไม่ใช่พี่น้องความคิดแบบนี้ไม่ถูกต้องเพราะเราไม่รู้ว่าอายันของเราเมื่อไหร่ถ้าเรารู้ว่าอายันของเรา60 59ไปทำฮัจญ์โอเคท่านยืนยันใช่ไหมว่าอายันของท่านเนี่ยที่อัลลอฮ์จะเอาท่านเนี่ย60และกั้นใจหยุดหายใจได้ไหมถ้าหยุดหายใจด้วยการกระทำของตัวเองเมื่อไรเท่ากับเป็นไงฆ่าตัวตายบาปอีกแล้วคนที่ฆ่าตัวตายอัลลอฮ์ไม่ให้เข้าสวรรค์เป็นอันขาดจนกว่าอยู่ในสภาพฆ่าตัวตายไปจนกว่าเขาจะเป็นที่อัลลอฮ์จะพอใจแล้วพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่างานทุกอย่างคนทุกคนในดุนยานี้ไม่มีใครมีสิทธิ์จะตัดสินใครได้และไม่มีใครจะสามารถประมาทกับตัวเองได้เพราะไม่รู้ว่ากำหนดการที่อัลลอฮ์กำหนดให้กับเรานั้นเราจะเป็นชาวสวรรค์จริงๆหรือไม่และจะมีชีวิตที่อำลาจากดุนยานี้ในสภาพที่เป็นชาวสวรรค์หรือไม่หรือเราไปเห็นคนไม่ดีที่ปฏิบัติในสิ่งไม่ดีแล้วเราจะหุกกลมเขาว่าเป็นชาวนรกก็ไม่สามารถเช่นเดียวกันหะดีษบทนี้บอกกับเราอย่างนี้บอกกับเราว่าเราไม่ควรประมาทเราควรจะทำดีอย่างต่อเนื่องแล้วก็หมั่นเพียรในการขอดุอาให้อัลลอฮ์นั้นเรานั้นจากไปในสภาพที่ดีบางคนเห็นไหมเราไปเยี่ยมมายัดบางคนมาชอมอนหน้านี่ขาวแป้งก็ไม่ได้ทานบีบอกคนที่หน้าขาวหน้าผากมีเหงื่อเนี่ยเป็นอาลามัตของคนดีบางตระกูลนะพี่น้องเสียชีวิตกันในวันศุกร์อัลลอฮฺอักบัรวันศุกร์บ้างวันอีดบ้างเสียชีวิตวันอารอฟาบ้างแล้วก็เป็นตระกูลเขาแบบนั้นถามว่าไปดูยังไงมาชอลชอบบริจาคชอบทำบุญใจดีกับคนอื่นนะละมาสะอาดเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะดูแลคนอื่นดูแลเอาเป็นทุกข์เป็นร้อนคนนั้นเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงฉันจะช่วยเหลือยังไงนะอัลลอฮ์ให้เสียชีวิตวันศุกร์เห็นไหมเราก็ต้องหมั่นเพียรขอดุอานะพี่น้องโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์จะเอาฉันกลับไปขอให้ฉันได้ตายวันศุกร์ค่ำวันศุกร์วันศุกร์ด้วยเถิดนะแต่ไม่ได้ขอให้ตายนะถ้าอัลลอฮ์จะกลับไปให้ฉันได้มีเครื่องหมายของคนดีตายไปในสภาพที่ละหมาดเห็นไหมเราดูในคลิปเห็นไหมมีคนหนึ่งสุญูดแล้วเป็นไงฮุบไปเลยหายไปเลยอิหม่ามให้สลามได้นี่วะนี่ยังสุญูดอยู่เลยสักพักหนึ่งบอกว่าอ้าวหมดอารมณ์หมดลมไปแล้วนะเราหมั่นเพียรขอดุอาต่ออัลเลาะห์เนี่ยอัลเลาะห์จะให้แบบนั้นอ้าวแล้วอาจารย์พูดมาเมื่อสักครู่อัลเลาะห์จะให้ฉันกำหนดตายคาวงเล่าก็ได้ไม่ใช่ท่านรู้เหรอท่านประมาท่านพูดเองอะว่าอะไรว่าอัลเลาะห์จะให้ฉันไปตายคาวงเล่าว่าอัลเลาะห์จะให้ฉันไปตายคาวงไพ่ว่าอัลเลาะห์จะให้ฉันซื้อหวยแล้วฉันก็เสียชีวิตตอนนั้นไหนใครรู้มั่งถ้ารู้บอกผมด้วยมีใครรู้ไหมผมเองนี่ยังไม่รู้เลยจะตายยังไงมีใครรู้ไหมว่าใครจะตายดีใครจะตายไม่ดีไม่มีใครรู้แล้วทำยังไงอ่ะเมื่อไม่มีใครรู้หน้าที่ต้องทำให้ดีที่สุดอย่าประมาทตัวเราเองนี่อยู่ในหนทางที่เที่ยงตรงแล้วนี่นะโอ้โหฉันนี่สุดยอดของสุดยอดไม่แน่ฮะดีษบทนี้อาจจะบรรจบพบกับเราเป็นคนประมาทแบบนี้อัลลอฮ์จะให้เราตายในสภาพที่ไม่ดีก็ได้ไม่ได้เราไม่ยอมเราไม่ประมาทเราหมั่นเพียรขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้ฉันได้มีเครื่องหมายของคนดีติดไปด้วยมาชาอัลเลาะห์คนนี้นี่นะก่อนตายมีลูกหลานมาอ่านยาซีนให้พี่น้องฟังนะยาซีนนี่อ่านกันก่อนตายไม่อ่านตายไปแล้วนะไม่ต้องไปฮะดียะไปบอกว่าเดี๋ยวตายแล้วมาอ่านให้โต๊ะด้วยมาอ่านให้เมาะด้วยหลังจากตายไปแล้วโต๊ะตายไปแล้วอ่านยาซีนให้โต๊ะ7วันนะโต๊ะเหงา
ไม่ต้องนะพี่น้องอ่านยาซีนฟังอ่านยาซีนนี่สำคัญหลายคนนี่ไม่เข้าใจกลุ่มซุนนะเองผมเคยไปอ่านยาซีนให้คนหนึ่งขออาจารย์มาช่วยหน่อยเหมาะฉันใกล้จะเสียชีวิตแล้วผมบอกกุรอานอยู่ไหนบ้านมีกุรอานไหมมีตบบังหูให้อ้อมีมีอาจารย์มาญาติกันพูดคุยกันได้เปิดยาซีนมีคนเดินเข้ามาเฮ้ยอาจารย์เลยวะเนี่ยบิดอะห์น่ะอ่านยาซีนเนี่ยคนยังไม่รู้อีกเยอะคนซุนนะแบบจ๋าๆเข้าใจว่าอ่านยาซีนเนี่ยเป็นบิดอะห์ทั้งหมดไม่ว่าก่อนตายหรือหลังตายไปแล้วนี่ก็เข้าใจผิดคนที่อ่านยาซีนตายไปแล้วก็เข้าใจผิดและอ่านยาซีนอ่านกันตอนไหนอ่ะอ่านใกล้จะเสียชีวิตเราเห็นคนนี้นี่ไปไม่ไหวแล้วอยู่ ICU แล้วอัลลอฮ์ยารฮัมแล้วนี่คนนี้นี่ทำไงอ่ะอ่านกุรอานเลือกต้นไหนดีอ่ะโหกุรอานตั้ง114ซูเราะห์เอายาซีนดีกว่าแม้ว่าหะดีษบางบทจะพูดถึงความประเสริฐของยาซีนว่ายาซีนเป็นก้อนบุญกุรอานเป็นหัวใจของกุรอานก็ตามนะแต่ว่าการอ่านยาซีนนบีบอกว่าจะทำให้เขานั้นกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ได้อ่านเถอะพี่น้องยาซีนเนี่ยอ่านนะไปอ่านให้เขาใน ICU ไปอ่านให้เขาในบ้านไปอ่านให้เขาที่โรงพยาบาลใกล้จะเสียชีวิตเนี่ยเดี๋ยวอัลลอฮ์จะให้เขากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ได้แล้วใครกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ได้จากดุนยาไปด้วยคำนี้นบีการันตีว่าอะไรเข้าสวรรค์เลยแต่ต้องไปชำระความผิดตัวเองก่อนนะไม่ได้หมายความว่าเข้าสวรรค์คือการันตีว่าเป็นชาวสวรรค์แน่ๆแต่ถ้ามีหนี้มีศีลมีอะไรก็ไปจัดการเคลียร์ตัวเองซะก่อนไปรอก่อนแต่ถ้าหากไม่มีอะไรมาชาอัลลอฮ์ปลอดภัยหนี้ศีลก็มีลูกหลานรับไปเรียบร้อยเป็นคนดีมาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์แจ้งข่าวดีเป็นชาวสวรรค์เลยเพราะฉะนั้นอ่านยาซีนอ่านได้ให้กับคนใกล้ตายอันนี้ผมพูดจริงๆจังๆนะพี่น้องนะไม่ได้พูดแบบเล่นๆนะพูดแบบจริงๆจังๆว่าการอ่านยาซีนนั้นอ่านให้กับคนที่ใกล้จะเสียชีวิตนบีบอกว่าจะทำให้เขานั้นสามารถกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ได้ประโยชน์ของการอ่านยาซีนก็คือให้คนที่ใกล้จะเสียชีวิตกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ได้และการกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก่อนเสียชีวิตจะทำให้เขานั้นเข้าสวรรค์คนไม่มีสตินะอาจารย์อ่านเขาก็ไม่รู้เรื่องนั่นแหละอัลลอฮ์จะให้สติกลับมาเพราะว่าสติไปสติกลับนี่ขึ้นอยู่กับพระประสงค์ของพระองค์ญาติญาตินี่ตั้งใจมีเจตนาที่บริสุทธิ์ต่อมายัดกำลังจะเสียชีวิตเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ให้ผิดหวังหรอกไปช่วยกันอ่านยาซีนให้กับคนใกล้จะเสียชีวิตนี่นะอัลลอฮ์รับรองไม่ให้ผิดหวังอัลลอฮ์ให้สติกลับมาผมเคยถามคนหลายคนแล้วก็หลายคนก็ตอบผมมาชาอัลลอฮ์ที่บ้านในอ่านยาซีนโต๊ะใกล้จะเสียชีวิตไม่มีสติแล้วนะฉี่อะไรตาอะไรนี่หมอบอกเอากลับไปเถอะบ้านนะนี่ไม่มีสติใดๆสติไม่กลับมาแล้วไปอยู่โลกไหนแล้วก็ไม่รู้กินยาไปก็เท่านั้นแหละไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นมาชาอัลลอฮ์อ่านยาซีนนะลูกหลานมาช่วยกันอ่านนะเช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นนะโต๊ะกล่าวยากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ได้ลิ้นนี่กระดิกเฉยเลยเห็นไหมพี่น้องถามว่าไอ้เรื่องสติกลับมาไม่กลับมานี่เป็นอะไรเป็นการกำหนดของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้มีเครื่องหมายที่ดีได้ลูกหลานทั้งหลายต้องการที่จะให้พ่อแม่จากไปในสภาพที่ดีเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ขัดความรู้สึกหรือความต้องการของลูกหลานของเขาเราเห็นไหมอย่าไปนึกเพ้อฝันนะว่าสติไม่มาอ่านเพื่อแล้วที่แกไปอ่านในกูโบก็ยังอ่านกันได้เลยนั่นน่ะอ่านเพื่ออะไรจริงๆแล้วอ่ะนะนี่นะอ่านใกล้คนเสียชีวิตเนี่ยเดี๋ยวอัลลอฮ์ให้สติเขากลับมาไปอ่านในกูโบน่ะไม่มีวันเลยนะที่เขาจะได้ยินน่ะเขาจะได้อันเนื่องมาจากว่าคนที่เป็นโต๊ะเป็นแชร์คนเสียชีวิตไปแล้วสอนยาซีนก่อนตายลูกอ่านยาซีนเยอะๆนะลูกซูเราะห์ยาซีนสำคัญนะลูกแล้วก็ฮยอตัวให้ยาซีนวัลกุรอานิลฮะกีมฮยอตัวไว้ให้สอนลูกสอนหลานไว้ให้ลูกหลานอ่านยาซีนอันนั้นนะเขาได้ผลบุญในการสั่งสอนก่อนตายแต่ว่าเขาได้ประโยชน์อะไรไหมหลังจากตายไปแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเลย
เป็นประโยชน์ซองกับคนที่ไปอ่านอย่างเดียวไม่มีประโยชน์ใดๆนะหะดีษบทนี้สำคัญนะจะได้เข้าใจด้วยเข้าใจหลายเรื่องด้วยได้เข้าใจประเด็นเรื่องของเราไม่ประมาทในการดำรงชีวิตเราไม่ฟันธงยืนยันว่าเราจะเป็นชาวสวรรค์แล้วเราเห็นคนที่เขาเป็นชาวนรกสภาพไม่ดีไม่งามเราก็ไม่หูกลมเขามันเพียรในการขอดุอาเขายังเล่นหวยอยู่เลิกเธอบังเอ้ยเล่นไปมีรวยไม่เล่นหวยเนี่ยซื้อมากี่งวดไล่หวยเนี่ยฮะฮะซื้อมา10งวดแล้วถูกสักกี่งวดถูก2ตัวเท่าไหร่อ่ะ 20,000 หมดไปเท่าไหร่ล่ะรวมแสนแล้วไม่งั้นกองสลากไม่รวยหรอกกองสลากมันเคยเอาคนเจ๊งจากการเล่นหวยมาออกโทรทัศน์มั้ยอ่ะกล้าไม่กองสลากรัฐบาลเนี่ยมันกล้าเอาคนจนน่ะที่ซื้อหวยจนกระทั่งหมดเนื้อหมดตัวหมดหนี้หมดที่หมดอะไรน่ะเอามาออกโทรทัศน์มั้ยมันมีแต่เอาคนที่สำเร็จเนี่ยถูกหวยเนี่ยนะมาออกโทรทัศน์เพื่อล่อให้คนอื่นไปซื้อต่อนี่มันทำเป็นกระบวนการนะรัฐบาลเนี่ยมันจะสอนได้ป่ะนะเผื่อมาไม่ได้ทำเป็นเขาเรียกว่าทำชั่วเป็นกระบวนการเลยนะจริงไหมล่ะบางทีลองคุยกับผมสิว่ามีไหมก็รัฐบาลเนี่ยนะเอาคนที่จนจากการเล่นหวยเนี่ยและผิดคือซื้อตั้งแต่ชีวิตตอนสาวๆจนกระทั่งแก่ก็ยังผิดอยู่เนี่ยเอามาออกไหมโอ้ไปสัมภาษณ์หน่อยโอ้ยโต๊ะแย่แล้วเกินซื้อหวยมาอะไรก็ผิดตลอดไม่เคยฝันเลยมีไหมมันเคยเอามาออกไหมคนพวกเนี้ยมันเอาใครมาออกอ่ะโชคดีเหลือเกินถูกรางวัลสามล้อถูกหวย15ล้านเป็นยังไงนี่มันหลอกกันเป็นกระบวนการเราจะไปอยู่ในกระบวนการหลอกของเขาด้วยแล้วก็เงินก็ฮารามด้วยได้มาก็เป็นเงินที่ฮารามเอามาใช้เอามากินดูอาอัลลอฮ์ก็ไม่ตอบรับอัลลอฮ์ก็จะให้ไฟนรกนี่นะชำระล้างเงินที่ฮารามที่อยู่ในตัวเราท่านนบีบอกว่าฟันนารุเอาลาบิฮานรกเท่านั้นแหละไฟนรกเท่านั้นแหละที่จะเผาไหม้ไอ้เนื้อที่ฮารามจริงๆอัลลอฮ์ไม่ได้เผาเรานะอย่าไปว่าอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์เผาฉันทำไมเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้เผาแกอัลลอฮ์เผาเนื้อหนังมังสาที่ฮารามช่วยให้มันหายไปแกจะได้มีเนื้อหมังมังสาที่ฮารามว่าอัลลอฮ์ไม่ได้นะว่าอัลลอฮ์เผาฉันทำไมเนี่ยไม่ได้เผานะอัลลอฮ์ใจดีจะตายทำไมอ่ะอัลลอฮ์เผาเนื้อหนังมังสาที่ฮารามที่อยู่ในตัวแกตรงไหนบ้างอ่ะกินไปแล้วฮารามอ่ะอัลลอฮ์เผาตรงนั้นอ่ะเนอะไม่เกี่ยวกับเราหรอกเนาะเราเป็นคนดีนี่นะอัลลอฮ์ไม่ได้เผาเราเผาเนื้อหนังมังสาที่ฮารามแต่เราเจ็บเปล่าไม่รู้นะเจ็บนะเหมือนคนพวกเลี่ยงบาลีทั้งหลายเนี่ยเขาบอกว่ายังไงไอ้นั่นก็ได้นี่ก็ได้เนี่ยนะอัลลอฮ์ไม่เผากันหรอกทำไมอ่านกุรอานไม่ได้ล่ะศอลาวาตนบีไม่ได้ล่ะเดี๋ยววันกิยามะห์อัลลอฮ์ไม่เผาแกหรอกนะอัลลอฮ์เผาองค์เอาแกลงไปในองค์แล้วอัลลอฮ์เนี่ยเผาองค์แกเป็นไงไม่รู้นะดูคำถามนิดนึงจะเลิกแล้วดูคำถามสิรายละเอียดไปอ่านเอาเนาะอ้าวสิ่งที่ได้รับจากหะดีษบทนี้พี่น้องจ๋า 1. อัลลอฮ์ทรงแจ้งให้เราทราบถึงขั้นตอนต่างๆในการสร้างมนุษย์วิวัฒน์และวิวัฒนาการของทารกในครรภ์ของมารดาใช่ไหมใช่ถูกต้องอัลฮัมดุลิลละห์ได้ไหมได้นะเป็นอะไรมาก่อนนะใครตอบได้อ้าวนี้เอาสักคนหนึ่งอาจ้านี่จ้าเป็นอะไรครับน้ำอสุจิในสภาพที่กี่วันครับ40วัน2ก้อนเลือดอีกเท่าไหร่ครับ40วันแล้วหลังจากนั้นก้อนเนื้อ40วันแล้วหลังจากนั้นครบ120วันก็เป่าวิญญาณลงไปในก้อนเนื้อก้อนนั้นนะนี่วิวัฒนาการการสร้างมนุษย์ทุกๆคน2. ทารกในครรภ์ของมารดาจะมีการเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการ
ระยะเวลา120วันกี่เดือนเนี่ย120วันเนี่ย4เดือนโดยแบ่งเป็น3ช่วง40วันแรกเป็นอสุจิการรวมตัวระหว่างน้ำผู้ชายและน้ำผู้หญิงขอโทษนะและต่อมาก็เป็นก้อนเนื้อก้อนเลือดและก้อนเนื้อในวัน40วันต่อมาเป็นก้อนเนื้อข้อที่3เมื่อครบ120วันอัลลอฮ์ใช้ให้มาลาอิกะห์นำอะไรวิญญาณใส่ทารกคนนั้นเพราะฉะนั้นใครที่อะไรทำแท้งเนี่ยนะที่ผ่าน120วันแล้วเนี่ยนะถือว่าบาปเป็นบาปใหญ่ถือว่าฆ่ามนุษย์ชีวิตหนึ่งเพราะว่าอัลเลาะห์ได้เป่าวิญญาณแล้วหลายคนไปทำก่อนหน้านั้นก็เช่นเดียวกันการทำแท้งจะมีได้เอาฟังนะการทำแท้งจะอนุญาตให้เกิดขึ้นได้ต้องมีการรับรองทางการแพทย์เช่นมารดาครรภ์เป็นพิษเป็นภูมิแพ้ถ้าเกิดคลอดลูกคลอดอุ้มท้องต่อไปจะเป็นอันตรายถึงชีวิตโดยการวิเคราะห์ของทางแพทย์แล้วก่อนที่จะวิญญาณจะเป่าอันนี้นักวิชาการอนุญาตแต่ถ้าหากว่านอกเหนือจากนั้นไม่อนุญาตไม่ว่าจะเป็นก้อนเลือดก้อนเนื้อประจำเดือนขาดฟันธงว่าท้องไปกินยาให้เด็กออกไม่ได้ทั้งสิ้นเลยถือว่าเป็นการฆ่าชีวิตหนึ่งชีวิตที่อัลลอฮ์ให้เกิดมาในดุนยานี้เป็นบาปใหญ่และใครที่ฆ่าชีวิตหนึ่งชีวิตใดอัลลอฮ์ไม่ให้เข้าสวรรค์เป็นอันขาดท่านนบีบอกว่าลาญะญิดุรีฮะแม้กระทั่งกลิ่นไอของสวรรค์ก็จะไม่ได้กลิ่นเลยอัลลอฮ์ให้จมูกไม่มีกลิ่นแสดงว่าไกลมากกลิ่นไอของสวรรค์สำหรับชาวสวรรค์นี่นะระยะห่างเนี่ย70ปีก็ยังได้กินแล้วคนๆนี้เนี่ยไม่ได้กินเลยเนี่ยนะแสดงว่าอะไรห่างกว่าสวรรค์นี่มากกว่า70ปีนะเพราะฉะนั้นการทำแท้งโดยไม่มีคำรับรองทางการแพทย์ถือเป็นบาปใหญ่ใครเกิดขึ้นแล้วในชีวิตเตาบัตกับเนื้อกับตัวต่อล้อซะไม่มีวิธีอื่นอ๋อฉันทำแท้งไปแล้วเดี๋ยวฉันจะไปทำให้มีท้องใหม่ท้องถ้าถูกก็ไม่เป็นไรแต่ที่ผ่านมาต้องอะไรกลับเนื้อกลับตัวต่อล้อขออภัยโทษต่อล้อมันเพียนต่อล้อว่าฉันนั้นได้ทำลายชีวิตอันบริสุทธิ์ของล้อไม่รู้อีโนอีเนหูกลมเดียวกับคนฝังลูกหลังที่เกิดมาแล้วที่อัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานที่เด็กทารกที่ถูกฝังบอกว่าบีไอยีซัมบินกุติลัตความผิดอะไรที่ฝังฉันวันนี้ยาฮิลิยานี่นะเวลาได้เด็กผู้หญิงจะเอาไปฝังเด็กผู้ชายจะเก็บไว้เพราะว่าจะเป็นนักรบต่อสู้กันต่อเผ่าอื่นๆพอเป็นเด็กผู้หญิงเอาเป็นไงเอาไปฝังเด็กผู้หญิงคนนั้นถามในวันกิยามะเนี่ยกับพ่อที่ฝังลูกเนี่ยบอกว่าบิไอยีกัมบินกุติลัตฆ่าฉันทำไมเนี่ยกูมีความผิดอะไรเกิดมาอัลลอฮ์กับประกันริสกีอยู่แล้วเนี่ยในหะดีษบทนี้เรารู้แล้วใช่ไหมว่าเด็กทุกคนมีริสกีติดตัวไหมเป็นภาระของใครเนี่ยเด็กเนี่ยไม่ใช่ภาระใครพี่น้องอามานะให้เป็นอัลลอฮ์ให้เป็นอามานะดูแลแล้วไม่ใช่ภาระของเราด้วยนายใครบอกว่าเด็กคนหนึ่งเกิดมาเป็นภาระของเรามีลูกคือภาระมีลูกแล้วทำให้ยากจนคำตอบหะดีษบทนี้ชัดเจนเลยบอกว่าเด็กทุกคนที่มามีริสกีติดมาด้วยเผลอๆแกที่จนอยู่อัลลอฮ์จะให้รวยเพราะเด็กเพราะอัลลอฮ์ให้เด็กคนนี้มาด้วยไม่ได้หมายความว่าเป็นองคุลีมานเป็นเทพบุตรกับชาติมาเกิดไม่ใช่นะเพียงแต่ว่าอัลลอฮ์ให้เด็กคนนี้เป็นสาเหตุในการเปิดริสกีให้กับเราแล้วเรารีบไปฆ่าเขาซะแล้วอ่ะใช่ไหมมันก็ไม่ได้เพราะว่าอัลลอฮ์กำหนดดังเช่นในหะดีษบทนี้เราเรียนว่าไงเด็กทุกคนอัลลอฮ์กำหนดกี่อย่างสี่อย่างอะไรอ่ะริสกีของเขาแล้วเราเป็นใครไปทำลายชีวิตของอัลลอฮ์ทั้งที่เขามีริสกีอยู่แล้วแล้วเราอนุมานเองว่าเอ้ยเด็กมีลูกก็กูจนนะเดมาแย่งกูกินเปล่าๆแย่งแกกินที่ไหนอัลลอฮ์กำหนดริสกีให้กับเขาเรียบร้อยแล้วนะมันเกี่ยวนะต่อไปข้อ4
และมาลาอิกะฮ์ได้ถูกมาลาอิกะฮ์ได้บันทึก4ประการเดียวกันคือริสกีปัจจัยยังชีพของเขาใครบอกมีลูกแล้วยากจนมิจริงนะยิ่งมีลูกมากยิ่งดีเผื่อขาดเผื่อเหลือไว้มีไอ้หวังคนเดียวนะไอ้หวังช่วยขอดุอาโต๊ะหน่อยนะไอ้หวังนะหม้อหน่อยนะ ไม่รู้ไอ้หวังดีหรือไอ้หวังร้ายนะถ้าหวังดีก็อัลฮัมดุลิลลาห์ไอ้หวังไม่ดีล่ะมีคนเดียวด้วยไม่มีจุดเปลี่ยนเลยชีวิตนะนบีจึงบอกว่าให้มีลูกเยอะๆนะมีลูกเยอะไม่ต้องเชื่อมีชัยนะรู้จักมีชัยมั้ยรู้จักนะมีชัยริสกีของเขาอายุขัยของเขาการงานของเขาและสุขหรือทุกข์ของเขาข้อ5อัลเลาะห์จะทรงพิจารณางานที่บั้นปลายของชีวิตนี่เราบอกแล้วในปลายหะดีษว่าไงคนๆหนึ่งอาจจะปฏิบัติเรื่องราวของชาวสวรรค์ตลอดเวลาหลังจากนั้นอัลเลาะห์กำหนดให้เขาเป็นชาวนรกเขาก็เข้านรกและคนๆหนึ่งเป็นชาวหูกลมแน่นอนว่าเป็นชาวนรกแต่อัลเลาะห์ให้บั้นปลายปฏิบัติในเรื่องของชาวสวรรค์เขาเข้าสวรรค์เพราะฉะนั้น1ที่เราได้จากคำนี้คือเราประมาทได้มั้ยไม่ได้เราเป็นคนดีนี่เราจะประมาทได้ไหมไม่ได้สองเราเห็นคนชั่วเราดูถูกได้ไหมไม่ได้เขาอาจจะกลับเนื้อกลับตัวในบ้านปลายเป็นชาวสวรรค์ก็ได้เราเป็นคนดีอัลลอฮ์อาจจะให้เราเป็นชาวนรกอันเนื่องมาจากเราไปดูถูกเขาก็ได้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราต้องปกป้องตัวเราเองปฏิบัติให้ดีที่สุดนะเพราะเราไม่รู้ว่าอัลลอฮ์จะกำหนดให้เราเป็นชาวนรกหรือชาวสวรรค์แต่ที่แน่ๆที่แน่ๆดูอาสามารถเปลี่ยนกำหนดของอัลลอฮ์ได้อัลลอฮ์จึงให้เราหมั่นเพียรขอดูอาเราเป็นคนจนอัลลอฮ์กำหนดให้เรามาเป็นคนจนเราก็หมั่นเพียรให้เราเป็นคนร่ำรวยถ้าฉันมีตังค์เนี่ยฉันจะทำแบบนี้เปิดบรรยายสอนแบบนี้จะได้มาดูแลหญิงไม้เด็กกำพร้าแบบนี้จะได้ทำคุณงามความดีแบบนี้อัลลอฮ์อาจจะให้เราร่ำรวยขึ้นมาก็ได้ในทางที่ฮาลาลนะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรจะช่วยเปลี่ยนแปลงกฎกำหนดของอัลลอฮ์ได้นอกจากดุอาการขอดุอาต่อเราเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมุมินนี่เป็นยังไงมีความหวังเสมอไม่สิ้นหวังต่ออัลลอฮ์เลยเพราะเขามีแม้ว่าเขาอาจจะดูว่าฉันกังวลเหลือเกินว่าอัลลอฮ์ให้ฉันเป็นชาวนรกหรือเปล่าเนี่ยแต่ฉันมีดุอาดุอาจะทำให้ฉันนั้นเป็นชาวสวรรค์ดูอาจะทำให้ฉันนั้นเป็นเครื่องหมายของคนดีเข้าใจที่ผมพูดไหมเนี่ยใช่นะจะได้ไม่สิ้นหวังกับอัลลอฮ์ฟังหะดีษบทนี้แล้วก็เหมือนกับสิ้นหวังอัลลอฮ์กำหนดให้ฉันเป็นชาวนรกฉันจะทำไปทำไมความดีอัลลอฮ์กำหนดให้ฉันเป็นชาวสวรรค์โอ้ยฉันสบายแล้วยังไงฉันก็เป็นชาวสวรรค์ไม่ใช่เหมือนกันนะเราอาจจะมีบ้านปลายที่ไม่ดีเพราะความประมาทของเราก็ได้เพราะไม่มีใครรู้อายันของตัวเองและไม่มีใครรู้บั้นปลายของตัวเองแต่ที่รู้แน่ๆคือดุอาที่เราจะขอต่ออัลเลาะห์เพราะว่าอันนี้นักวิชาการบอกว่าหะดีษบทนี้นะเป็นตักดีรุนอุมารีเป็นการตักดีรอายุไขของเขาอายุการดำรงชีวิตของเขาว่ามีอะไรบ้างและมีตักดีรที่อัลเลาะห์กำหนดในรอบวันอีกนะเช้าเนี่ยเขาจะมีริสกีเท่านี้กำหนดจากเล่าให้มาฟูดเนี่ยมีริสกี128แต่วันนี้เนี่ยมันเพียรขอดุอาแล้วเกินอัลลอฮ์เพิ่มเป็น300เปลี่ยนได้จากการขอดุอาเรานี่นะอาจจะมีอายุไข60ปีแต่เรามันเพียรเป็นคนดีขอดุอาตรงกับคืนไลลาตุลกอดัรอัลลอฮ์เพิ่มให้อีก10ปีเป็น70ปีท่านนบีบอกว่าใครอยากจะมีอายุยืนต้องติดต่อกับเครือญาติอ้าวแล้วก็ฉันอายุ50มาอัลเลาะห์กำหนดให้50เป็นคนดีมากเลยติดต่อกับเครือญาติตลอดอัลเลาะห์เพิ่มอีก20เพราะอะไรอ่ะคนที่ทำดีกับเครือญาตินี่เป็นยังไงอย่างน้อยญาติก็ขอดุอาให้มาชาอัลเลาะห์แกนี่ดีจริงๆเลยขอดุอาให้อัลเลาะห์ให้อายุยืนญาติทุกคนเนี่ยขอดุอาแล้วอัลเลาะห์จะขัดประสงค์ญาติมั้ยคนดีๆเนี่ยผมบอกนะเห็นไหมพี่น้องลูกหลานอ่านยาซีนให้คนใกล้ตายเนี่ยช่วยกันอ่านเนี่ยแค่หวังว่าให้ลูกให้แม่ของฉันพ่อของฉันเนี่ยเป็นไงกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ได้อัลลอฮ์ขัดไหมอัลลอฮ์ไม่ขัดอัลลอฮ์ไม่ขัดเลยนะ
สิ่งที่ความประสงค์ของมนุษย์ในสิ่งที่ดีเนี่ยอัลลอฮ์ไม่มีวันขาดพี่น้องต้องนึกอย่างนี้มันเพียรทำดีพี่น้องนะดูแบบฝึกหัดนิดนึงไปทำเป็นการบ้านหน่อยเพื่อว่าตอบได้ใครตอบไม่ได้อย่าได้ตอบให้นะข้อหนึ่งจงบอกถึงขั้นตอนต่างๆของการสร้างมนุษย์และวิวัฒนาการของทารกในครรภ์ของมารดาได้ไม่ได้ได้มีอะไรบ้างกี่วันกี่คืนกี่ปีนะรับรู้รับทราบนะตั้งแต่ต้นหะดีษเนี่ยทั้งหมดเลยนะเป็นอะไรนี่ใช่หมดเลยนะข้อ2ทารกจะถูกบันทึก4ประการอะไรบ้างได้ไม่ได้ได้ดีมาก3จงบอกถึงหลักฐานของอัลกุรอานถึงการเปลี่ยนแปลงของทารกในช่วงต่างๆได้มั้ยมีอะไรบ้าง40วันเป็นอย่างนั้น40วันเป็นอย่างนี้ได้นะคำตอบคล้ายๆกับข้อแรกข้อ4อัลลอฮ์จะทรงพิจารณาถึงผลงานของมนุษย์ในช่วงเวลาไหนบ้านปลายแต่ไม่ได้หมายความว่ารอคอยบ้านปลายนะไม่ใช่นะมันเพียรให้เป็นฮุสนุนคอติมะฮุสนุนคอติมะคืออะไรจากไปในบ้านปลายที่ดีข้อ4ข้อ5มีรางวัลด้วยเดี๋ยวนะข้อ5จงบอกสิ่งต่างๆสิ่งที่ได้รับจากหะดีษบทนี้มา3ข้อได้นะข้อ6ใครคือผู้รายงานและบันทึกหะดีษบทนี้ไหนใครทราบปิดหนังสือจ้าใครคือผู้รายงานหะดีษบทนี้อับดุลลาห์อิบนุมาซูดใครบันทึกหะดีษบทนี้ครับใช่เปล่าใช่นะอาจารย์ยังไม่แน่ใจเลยผิดจ้ามีใครจะตอบอีกไหมอันนี้นะนี่นะตอบนะ 80% แล้วนี่ตอบครั้งที่แล้วอ่ะนี่ได้แก้วไปแล้วใครได้ยังครั้งที่แล้วได้ยังนี่ว่าใครเป็นคนรายงานครับคือใครอับดุลลอฮ์อิบนุมาซูดเนี่ยสหายบาร์เราเป็นใครครับอีกซอยสักนิดนึงขอคุณสมบัติหน่อยปิดหนังสือจ้ะใครเป็นคนบันทึกมาชาอัลลอฮ์ขอโทษดูสิจิตใจไม่ดีนะเดี๋ยวรอให้ตายไม่ดีแล้วก็เป็นยังไงใครเป็นคนบันทึกหะดีษครับบันทึกหะดีษบทนี้คือนี่เขาตอบ80นี่ตอบอีกเหลือ60เขาตอบ80แล้วมีใครอีกไหมจะตอบมีใครจะตอบไหมอันนี้เชิญจ้าอับดุลลอฮ์อิบนุมาซูดเป็นคนรายงานหะดีษบทนี้อับดุลลอฮ์อิบนุมาซูดเป็นใครครับคือชื่อเป็นใครครับเอาเป็นใครก่อนเป็นซอละซอละดีมากจะไปมายัดใครเหรอซอแล้วด้วยไม่ต้องซอแล้วสินี่เชิญจ้านี่ยืนได้ไหมขอโทษหลังเป็นซอฮาบะแล้วใครเป็นคนรายงานครับอับดุลลอฮ์อิบนุมาซูดใครเป็นคนบันทึกหะดีษครับขอบคุณมากนี่เขาตอบ80นี่ตอบกันคนละ60หมดเลยนะนี่ตอบว่าอะไรนะบุคอรีกับมุสลิมถูกต้องของนี้อันนึงนะมาหยิบไปนะเขาตอบตั้งแต่แรกก็เหรอผมไม่ได้ยินมุสลิมขอโทษด้วยฮะจริงเหรอหูผมไม่ดีเองนะแต่เขาก็มาเอาของเขาจนได้นะเห็นไหมริสกีของเขาอัลลอฮ์ไม่ให้ไปของคนอื่นด้วยนี่แท้ๆเลยนะผมให้ตอบทั่วเลยเนี่ยกลับมาเป็นของนี้เหมือนเดิมแล้วฉันตอบถูกแล้วแกไม่ให้ฉันถูกเอาต่อไปจงเขียนคำศัพท์ต่อไปนี้อันนี้ไม่เป็นไรนะปิดหนังสือสิ่งที่เราได้รับจากหะดีษบทนี้บอกมา2ข้อไหนใครตอบได้นี่เชิญจ้าคุมหน้าไม่ใช่หรอเปล่านะไม่ได้ตอบทีมงานเขานั่งไปยืนข้างหลัง
มีใครจะตอบไหมอ้าวเชิญครับได้ไปหรือยังครั้งที่แล้วยังไม่ได้เอาเชิญจ้ะข้อที่หนึ่งบอกถึงการสร้างขั้นตอนในการสร้างมนุษย์ทุกๆคนที่อยู่ในดุนยานี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างข้อที่สองตอบมา50แล้วนะได้หูแก้วแล้วเหลือตัวแก้วเอาหูไปอย่างเดียวขั้นตอนต่อไปแล้วไงแล้วก็ยังไงต่อการพัฒนาวิวัฒนาการของการสรรสร้างมนุษย์ว่าเป็นอะไรบ้างยังไงครับขอรายละเอียดนิดนึงฮะ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 และหลังจากนั้นก็คือมาลาอิกะฮ์จะไปเป่าวิญญาณให้นะครับอันนี้เป็นของนี้นะอย่าจะกลอฮุคอยรอนมีใครสงสัยมั้ยเหลือแก้วผมเนี่ยเหลือแก้วผมเนี่ยใครจะตอบเนี่ยกินไปครึ่งหนึ่งแล้วก็จะสักมุลล้อมคอยรอนนะครับเดี๋ยวก็ทบทวนนะพี่น้องนะเดี๋ยวจะอาจารย์โยซุปใช่ไหมครับต่อไปใช่ป่ะทบทวนก่อนจะมีเบรกมีอะไรก็ไปเบรกซะกลับมาก็มาอ่านขออาจารย์โยซุปก่อนจะเรียนสักนิดนึงจะได้เข้าใจเยอะขึ้นนะจะสักมุลล้อมคอยรอนอ่านดูอ่านปิดประชุมจ้าซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะชะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกะใครไม่อ่านขอให้อะไรขอให้อ่านมาชาอัลลอฮ์ดีมากเลยคำนี้ใช้ได้ดีใครไม่อ่านเป็นยังไงไม่ได้แช่งนะขอให้อ่านขอให้อ่านไม่อ่านขอให้อ่านซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะชะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกะใครอ่านไม่ได้นะขอให้อ่านให้ได้นะให้อ่านไม่ได้ก็ขอให้อ่านให้ได้มีใครอ่านไม่ได้ไหมดูอ่านบทเนี้ยอ่านบ่อยๆหน่อยซุบฮานะกัลลอฮุมมะอ่านตามนะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกะอ่านเรื่อยๆอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวผมจะมาสอนเรื่อยๆอินชาอัลลอฮ์จำเองนะครับญะซากุมุลลอฮุคอยรอนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์